สวัสดีครับก็ขอบคุณสำหรับทุกคนมากครับที่มาช่วยเมื่อวานนี้ก็วันนี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนกลับเมืองไทยนะฮะเดี๋ยวอีก2เดือนกลับใหม่แต่พูดให้ดูตกใจไว้ก่อนงั้นก็เลยเราก็อยากจะมีเพลงที่จะถวายนะครับเพลงนี้ชื่อเพลง Blessed Assurance นะครับผมนั่นBlessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation.Churches of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song.Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior.All the day long.Yeah.
แล้วก็ขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้า
พระวจนะพระเจ้าเช้านี้นะคะก็อ่านไปแล้วในสุภาษิตบทที่31ข้อที่30นะคะบอกว่าเสน่ห์เป็นของหลอกลวงและความงามก็เปล่าประโยชน์แต่สตรียำเกรงพระเจ้าสมควรได้รับคำสรรเสริญข้อเดียวนะคะเป็นบทข้อที่สรุปทั้งหมดของพระคัมภีร์ในสุภาษิตบทที่31ข้อที่10มาถึงข้อที่31นะคะแต่ว่าข้อที่10ถึงข้อที่29ทั้งหมดที่พระเจ้าพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของภรรยาที่ดีและที่ในข้อ30ก็เป็นข้อสรุปทั้งหมดนะคะว่าเสน่ห์เป็นของหลอกลวงและความงามก็เปล่าประโยชน์แต่สตรียำเกรงพระเจ้าสมควรได้รับคำสรรเสริญค่ะพี่น้องตั้งแต่มีโอกาสรับใช้พระเจ้ามานะคะตอนอยู่ในประเทศไทยก็พันธกิจหนึ่งที่ชอบและก็ทำอยู่เสมอนะคะรู้สึกมีภาระใจเกี่ยวกับสตรีเพราะเนื่องจากว่าเราเกิดมาพระเจ้าสร้างเรามาให้เป็นสตรีฉะนั้นเราก็แน่ใจว่าที่พระเจ้าสร้างเราบางครั้งเราเป็นสตรีเรารู้ว่าพระเจ้าสร้างเราเนี่ยด้วยความละเอียดอ่อนและพระองค์ก็ไม่ผิดแน่นอนฉะนั้นเมื่ออยู่โตมานะคะก็มีภาระใจกับสตรีแล้วสตรีก็คือชีวิตนะคะสตรีคือชีวิตเมื่อมีการรับใช้พระเจ้าในท่ามกลางพี่น้องสตรีที่ประเทศไทยเป็นเวลาเกือบ10กว่าปีนั้นมีภาระหลายเรื่องและรู้เกี่ยวกับชีวิตของพี่น้องสตรีหลายท่านทีเดียวนะคะที่เกือบจะทั้งหมดพี่น้องก็มีความทุกข์ยากลำบากมีภาระมีความทุกข์ทางด้านจิตใจนะกายอาจจะไม่ทุกข์แต่ใจก็ทุกข์นะคะฉะนั้นก็เป็นภาระที่อยู่ในใจอยู่ตลอดฉะนั้นในวันนี้นะคะเป็นวันที่สำคัญในประเทศนี้ที่เรียกว่าวันแม่คำว่าแม่นี้ก็เป็นคำที่นำสำหรับสตรีนะคะสตรีเนี่ยนะคะถ้าเราเป็นโสดเราก็มีชื่อเป็นโสดอยู่นะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ที่เราแต่งงานใช่ไหมคะพี่น้องบทบาทแรกของเราก็คือเราก็เป็นภรรยาของสามีแต่พอเรามีลูกมาเราก็เป็นคุณแม่ของลูกและก็นอกจากนั้นบทบาทของสตรีนะคะอันดับที่3นี่ก็คือมีคำว่าแม่เหมือนกันนะคะคือแม่บ้านการเรือนอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญบางครั้งเราก็มีคำถามนะคะว่าสตรีก็มีคำถามว่าทำไมพระเจ้าให้รายละเอียดสตรีเยอะให้เรื่องนั้นเรื่องนี้โดยเฉพาะในสุภาษิตบทที่31เนี่ยพูดว่าสตรีต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้นะคะรายละเอียดต้องดูแลการบ้านต้องดูแลลูกต้องทำอาหารต้องทำอะไรแต่ว่ามีคำถามละกับสตรีว่าทำไมไม่มีของบุรุษเลยแต่สำหรับบุรุษนะคะถ้าเท่าที่เราดูจากพระคัมภีร์พระเจ้าก็ให้บุรุษอยู่ในอีกระดับหนึ่งและส่วนใหญ่เป็นเรื่องการเป็นผู้นำแต่สำหรับสตรีนั้นโดยรวมแล้วเราดูในพระวจนะพระเจ้าก็เป็นเรื่องการอยู่แบบการให้กันดูแลการบริการการช่วยเหลือหรือว่าการที่จะตอบสนองต่อความต้องการของครอบครัวหรือว่าในสังคมนะคะฉะนั้นบางครั้งนะคะเราก็ลืมหน้าที่เราไปเมื่อเราคิดถึงพระวจนะพระเจ้าในข้อนี้ในบทนี้นะคะจากสุภาษิตบทที่30ข้อที่10ถึง29เมื่อเราคิดแล้วเมื่อมีการแบ่งปันในหลายที่หลายคนก็บอกว่ามันเหมือนจะเป็นพระคำของพระเจ้าที่เก่าแก่ยังไงครับพี่น้องเพราะว่าอันที่จะให้เราทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกเราในพระคัมภีร์ในตอนนี้มันยากใช่ไหมครับพี่น้องยากที่จะทำให้เต็ม 100% อย่างที่พระเจ้าต้องการเราก็ไม่เข้าใจพระวจนะพระเจ้ามากมายเราไม่เข้าใจแต่เราเข้าใจคือเราต้องทำตามเท่านั้นเองเราไม่มีคำตอบถ้าเราถามว่าทำไมพระองค์ต้องเขียนอย่างนี้พระองค์รู้ทุกอย่างก่อนที่พระองค์จะดำริพระวจนะของพระเจ้ามาได้นะคะฉะนั้นเมื่อเช้านี้ที่กิจจักบุรุษท่านก็ขึ้นมากล่าวว่าเป็นแม่แม่กันเขาก็พูดขอพูดก่อนในใจเขาบอกว่าเมื่อแต่งงานใหม่ๆภรรยาก็เอาใจใส่ดีดูแลสามีอย่างเรียบร้อยแต่พอได้ลูกปรากฏว่าภรรยานะเอาใจใส่ลูกมากกว่าสามีก็คือว่าปล่อยสามีเลยไม่รักสามีก็รักลูกมากกว่าเวลาสามีมาทำงานเหนื่อยเขาบอกกลับมาบ้านภรรยาก็ไม่ได้ใส่ใจเมื่อเช้าก็เลยเห็นใจว่าต้องเข้าใจเพราะว่าเมื่อมีลูกหนึ่งลูกสองขึ้นมาเนี่ยภาระหนักของสตรีมีเยอะแล้วก็เมื่อจะดูแลการบ้านการเรือนทำกับข้าวกับรักก็เป็นเรื่องของสตรีอะไรมากมายเลยทีเดียวแต่สิ่งหนึ่งนะพี่น้อง
พระเจ้าไม่เคยผิดพลาดในการทรงสร้างของพระองค์และพระเจ้าก็ไม่เคยดำเนินอะไรให้เป็นสิ่งที่ผิดพลาดในการกระทำของพระองค์ไม่มีสักสิ่งเดียวฉะนั้นสิ่งที่เขียนเอาไว้นี้ที่พระเจ้าเขียนในพระคัมภีร์บทนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าเป็นข้อคิดพิจารณาสำหรับเราในปัจจุบันโลกอาจจะไปไกลนะคะไปไกลมากมายจนเราทำตามโลกนี้ไม่ทันแต่สิ่งหนึ่งนะคะพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ไปทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมแทงทะลุเข้าไปในกระดูกไขข้อในกระดูกแล้วก็สามารถวินิจฉัยความคิดฉะนั้นทุกอย่างที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ก็เป็นสิ่งที่ไม่ตายมีชีวิตถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตพระองค์ก็ให้เราทั้งหลายต้องการปฏิบัตินะคะแล้วก็ทำที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ทีนี้ในหัวข้อสรุปทั้งหมดในเช้านี้จะพระคัมภีร์ตอนนี้ข้าพเจ้าจะไม่พูดรายละเอียดข้างบนนะคะแต่จะพูดในเรื่องของข้อที่30บอกว่าเสน่ห์เป็นของหลอกลวงแต่ความงามก็เปล่าประโยชน์แต่สตรียำเกรงพระเจ้าสมควรได้รับคำสรรเสริญทั้งหมดนี้นะคะสรุปแล้วว่าเป็นสตรีที่ยำเกรงพระเจ้าฉะนั้นเมื่อสตรีเหล่านี้มีความยำเกรงพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าดำริไว้นี้สตรีเหล่านี้สมควรได้รับคำสรรเสริญเสน่ห์เป็นของหลอกลวงพี่น้องถ้าเองเราพูดถึงคำว่าเสน่ห์นี้เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีนะเสน่ห์เรื่องการหลอกลวงนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่ามีคำหนึ่งที่เราเคยพูดกันเสมอใช่ไหมคะว่าเรามองคนนี้นี่ดูแล้วก็ไม่สวยนะก็ไม่ใช่ว่ารูปร่างที่สวยมองข้างหน้ามองข้างนอกนี่แต่งตัวก็ไม่สวยรูปหน้าใบหน้าก็ไม่สวยแต่เขามีเสน่ห์อันนี้เป็นธรรมดาเพราะว่าเสน่ห์นี่หมายถึงทิ้งที่ถ้าพูดเชนิดหมายก็ว่าเขามีอะไรดีนะคะในมุมของพระเจ้าก็คือแบบเขามีอะไรดีที่คนอื่นมองแล้วดึงดูดจิตใจประทับใจในชีวิตของคนนี้นะคะประทับใจว่ามองแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยสวยนะเป็นคนที่ไม่แต่งตัวแบบด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์พูดถึงผู้หญิงก่อนผู้หญิงนะคะไม่ได้แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เลิศหรือว่ามีราคาแพงแต่ดูเข้าไปนะอยู่ใกล้เขาเป็นคนมีเสน่ห์มากดึงดูดจิตใจคนและคนอยากเข้าไปอยู่ใกล้คนนั้นอันนี้ลักษณะของเป็นสิ่งที่ดีนะคะพี่น้องแต่พระเจ้าพูดในนี้ก็คือว่าเสน่ห์นี่หมายว่าอะไรก็ตามที่มนุษย์ทำในปัจจุบันแล้วเพื่อจะดึงดูดเอาบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะคะนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นพูดถึงสตรีฉะนั้นเราจะเห็นนะคะถ้าเราไม่เป็นคริสเตียนนั้นปัญหาของสังคมก็มีเยอะโดยเฉพาะภรรยาก็มีปัญหาสามีอะไรต่างๆนั้นนะโดยเฉพาะละภรรยาจะมีปัญหาและสามีสมมติตัวอย่างให้ฟังว่าสมมติว่าสามีนอกใจไปนะคะไม่สัตย์ซื่อแล้วภรรยาก็ทนทุกข์แล้วก็ในบ้านเราก็จะมีการทำเสน่ห์ทำอะไรต่างๆนานาเป็นสัญญาศาสตร์วิทยาคมอะไรต่างๆเพื่อจะนำจิตใจสามีกลับคืนมาอันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทำกันนะคะแต่พระเจ้ากำลังให้เราเห็นในเช้าวันนี้นะคะว่าสิ่งต่างๆที่มนุษย์พยายามทำขึ้นสตรีพยายามทำขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวดีๆไม่ว่าจะเป็นการประดับประดาอะไรต่างๆนะคะเพื่อจะดึงดูดให้ความสนใจของคนมาที่เรานั้นอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ออกมาจากข้างในที่พระเจ้าดำริเอาไว้นั้นพระเจ้าก็ดำริว่าเป็นสิ่งที่ผิดและก็ไม่สมควรฉะนั้นเป็นการหลอกลวงบางครั้งเราอยู่ในโลกแห่งความหลอกลวงเราก็อยากจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะไม่ใช่ในท่ามกลางพี่น้องอาจจะเป็นในท่ามกลางสังคมหรือว่าเพื่อนบ้านของเราและหลายคนนะคะฉะนั้นเราบอกว่าเสน่ห์เป็นของหลอกลวงแต่ความงามก็ปราประโยชน์อันนี้เรามาพูดถึงความงามนะพระสิทธิ์ที่บอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะอะไรครับพี่น้องไก่งามเพราะขนและคนงามเพราะแต่งแล้วข้าพเจ้าจะไม่พูดบุรุษเลยเพราะบุรุษนี้ไปที่ไหนก็อาจจะเป็นรองเท้าคู่เดียวก็สบายใช่ไหมครับพี่น้องเสื้อผ้าบุรุษจะเดินทางนี่รองเท้าคู่เดียวเบียดเสร็จจบบุรุษจะไปที่ไหนนี่เสื้อผ้าตัวเดียวจบและง่ายๆกระเป๋าเล็กๆแต่สตรีนี่ไม่ใช่นะพี่น้องจะเดินทาง 4-5 วันนี่โอ้โหพี่น้องเป็นกระเป๋าใหญ่ๆอะไรก็ตามรองเท้า 3-4 คู่ไปอะไรเงี้ยนี่คือลักษณะของสตรีใช่ไหมคะหรือว่าบอกว่าความงามเนี่ยเป็นเรื่องของสตรีเขาบอกว่าสตรีนี่เหมือนดอกไม้ประดับและท่านสตรีก็รู้ว่าพระเจ้าพูดถึงสตรีคือว่าฉะนั้นสตรีก็พยายามทำนะคะทำหลายๆอย่างเพื่อที่จะให้เราเองเนี่ยนะดูดีตลอดเวลาพี่น้องรู้ไหมคะบุรุษที่พูดว่าอาจารย์พอแต่งงานแล้วนะมีลูกไปแล้วก็ลืมเราไม่ใช่แต่เป็นแม่ของลูก
แต่เป็นแม่ของเราอีกสตรีเป็นแม่ของสามีแม่ในด้านการครอบครองเหนือสามีและเป็นแม่ก็คือว่าดูแล้วสามีหนุ่มกว่าและเราเองก็รู้สึกว่าถ้าจริงแล้วหญิงชายในพี่น้องถ้าสมมติแต่งงานนี่อายุไล่เลี่ยกันเนี่ยผู้ชายอายุไล่เลี่ยกับผู้หญิงนี่พอนานๆไปนี่นะครับผู้หญิงนี่จะดูแก่กว่าเพราะว่าเราเองไม่ได้ใส่ใจในการที่จะดูแลเราฉะนั้นมีครั้งหนึ่งอยู่ที่ประเทศไทยใช่ไหมครับมีคนหนึ่งมาโรแล้วก็มาจากชนบทมาแล้วก็มีลูก 3-4 คนมาข้าพเจ้าก็บอกว่าวันดีคุณป้าไปแบบนี้เขาอยากดีใช่ไหมครับวันดีคุณป้าพอไปถามอายุเท่าไหร่คุณป้าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ29 สวัสดีค่ะคุณป้าเขาบอกสวัสดีจันนะแล้วก็แบบลองถามอายุป้าเท่าไหร่คะ29อาจารย์โอ้โหแล้ว29นะเราเรียกอยู่นั้นนั่น4เกือบจะ40แล้วแต่ไม่ได้ว่าเราสวยเรางามนะเพียงแต่หมายความว่าการดูแลการไม่เอาใจใส่ตัวเราแต่แท้จริงแล้วพระเจ้าต้องการให้สตรีของพระเจ้านะคะสวยทั้งนอกและสวยข้างในทั้งหมดนะคะเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการเพราะสตรีความงามต้องควบคู่กันใช่ไหมคะพี่น้องสตรีถูกไหมคะความงามควบคู่กันนะคะพี่น้องอย่าเป็นแม่สามีไปด้วยกันเขาดูเราแก่กว่าทั้งที่เราอายุน้อยกว่าไม่ใช่นะพี่น้องเราต้องปรับปรุงมีเป็นเสน่ห์ถ้าเราเป็นความดีชนิดหนึ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำไม่ต้องไปทำแบบสัญญกรรมหรือว่าทำอะไรที่เหมือนใส่